ยกองค์การทางส่วนตำบลนนท่าครับท่านนายกสังท่านคณะผู้บริหารท่านประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภานะครับเพื่อนข้าราชการครับท่านประหลัดครับแล้วก็สื่อมวลชนด้วยเห็นมีนักข่าวมาครับท่านนายเบอร์ท่านจริงๆเนาะถ้าให้ท่านทั้งวันท่านก็มีอะไรมาพูดคุยกับเราได้ทั้งวันนะท่านคุยสนุกนะครับประสบการณ์ท่านเยอะเนาะเดือนตุลานะครับก็ท่านอายุ60ปีเชิญราชการเป็นบริษัทในเชิงของเกษตรอายุต่อ30กันยาครับไปอีก2เดือนเสร็จนะท่านก็ดูยังหนุ่มไหมหนุ่มไม่ได้ไปเกาหลีนะอยู่คนไทยตลอดลุงดูแต่ข้าวกินว่าท่านทานอะไรกับวันนั้นถามนิดนึงถ้าไม่มีโปรแกรมเดี๋ยวไปจังหวัดกันขอบคุณครับก็อายุน้อยกว่านะครับอายุน้อยกว่าในเชิงตรงนี้ใกล้เคียงกันแล้วครับผมอายุ55แล้วเดือนพฤศจิกายนนี้ก็55เต็มสังเกตไหมครับความขาวมาแล้วความขาวผู้หญิงก็ขาวก็ชอบแต่ผู้ชายขาวมานี่ไม่ชอบเลยนะครับแต่เห็นบางท่านที่ขาวหมดอันนี้ยอมหรือเปล่าครับท่านไม่ได้ยอมอันนี้ขาวจริงๆใช่ไหมท่านทำยังไงน้องขาวได้หมดตาทุกคนอยากทำไปก็จริงๆถ้าไม่ยอมก็ไปเยอะเหมือนกันครับก็ที่ท่านเชิญไปก็คือให้มาพูดคุยเรื่องระเบียบกฎหมายเนาะแต่ว่าไม่ได้บอกว่ากฎหมายอะไรระเบียบอะไรในก็คงจะเป็นลักษณะพูดทั่วไปในเชิงของการทำงานนะครับก็ขออนุญาตใช้ตรงนั้นในการพูดคุยกันนะครับเมื่อกี้เห็นตอนแรกเห็นคนเต็มเหมือนโรงหนังเข้าไปแรกๆแล้วสักพักนึงคนปวดฉี่เดินเข้าห้องน้ำครับขออนุญาตครับจำกันได้เนาะว่าที่ร้อยตียศตำแหน่งเท่าเดิมยังไม่เปลี่ยนแปลงนะวันชัยเมธาอภินันท์นะครับก็ยังเป็นว่าที่ด็อกเตอร์อยู่นะครับด้วยสัญญาว่าหรือ7เดือนข้างหน้าจะเป็นด็อกเตอร์ให้ได้นะครับก็ไม่งั้นเขาไล่ออกแล้วครับอาจารย์ตามให้ไปสอบทันทีสอบป้องกันทันทีนะครับมีแบบประเมินด้วยครับให้ผมประเมินใช่ไหมครับไม่ครับเอาหัวข้อจริงไม่อันนี้เป็นเอกสารที่แจกให้กับผู้เข้ารับการอบรมครับกำลังท่านนอกเหนือจากนี้ก็ได้อยู่ในรหัสด้วยอันนี้แบบนี้ถ้าไม่มีนี่จะถามหาอยู่เหมือนกันนะครับไม่ทราบเป็นไงครับประเมินตัวชี้วัดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ LPA Local Performance ภาษาอังกฤษเนาะตัวท้ายว่าอะไร Administration Certification นะครับLPA เป็นการประเมินองค์กรประกอบส่วนท้องถิ่นซึ่งทุกอย่างที่ประเมินเป็นการปฏิบัติหน้าที่เป็นการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางอบต.เทศบาลแม้แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเอาระเบียบกฎหมายต่างๆที่เป็นอำนาจของท่านเอามาเป็นตัวชี้วัดมีอยู่ตอนนี้จริงๆ6ด้านแล้วแต่เดิมมี4ด้านนะครับด้านที่เกี่ยวกับสภาท่านสมาชิกสภาวันนั้นมาตอบคำถามหรือเปล่าไม่แน่ใจมาไหมได้ที่เกี่ยวกับสภาไม่ได้มาเอ้าแล้วใครตอบคำถามมาการสมาชิกครับอ๋อในฐานะเลขาครับอ๋อในฐานะเลขาสภาท่านประธานท่านสมาชิกเดี๋ยวนี้เขาเวลาเขาชี้วัดในเรื่องการทำงานเอาสภามาเป็นข้อชี้วัดหลายข้ออยู่นะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการที่ฝ่ายบริหารเองเนี่ยเขาเอาการทำงานมาชี้แจงต่อสภาสภาเองก็ต้องมีบทบาทเนาะไม่ถ้าท่านเป็นสภาแบบไหนสภาแบบสนช.หรือสปช.สภาแบบสปช.คือถ้าท่านเป็นแบบสภาสปช.ก็คือสปช.ส่งอะไรไปสนช.ก็เพราะว่าเป็นลูกแม่พ่อแม่เดียวกันไงแล้วครับสนช.กับสปช.เนี่ยพ่อแม่เดียวกัน
พอน้องส่งไปพี่ก็จำรับเลยพอคลอดมาเลยแม่เดียวกันแน่แต่ก็แปลกเนาะเวลาสปท.พิจารณาเด็กเขาไม่จะบอกเออผลจะเป็นยังไงก็อยู่ที่สนช.นะครับเวลานักข่าวไปถามเนาะก็เมื่อกี้คุยกับท่านนายกพอดีเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเนาะได้ข่าวหรือยังว่ามีข่าวหลุดมาจากท่านนายกประยุทธ์ของเราท่านตอบไปแล้วท่านบอกไปแล้วเนาะใครยังรักการเมืองท้องถิ่นอยู่ใครยังไม่เบื่อเป็นสมาชิกหลังเสร็จพระราชพิธีสำคัญสองพระราชพิธีปลายปีนี้โอกาสจะจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนเลือกตั้งส.ส.มีโอกาสสูงมากท่านนายกก็พูดถึงอยู่เมื่อสักครู่นะครับท่านยังไม่ต้องลาออกจากสมาชิกสภาอบต.นะเดี๋ยวท่านจะไปเรียนแบบสนช.รู้ไหมเรียนแบบใดๆสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ90 วันนะจะเลือกตั้งส.ส.ตอนนี้ลาออกก็เป็นแถวเลยลาออกไปเกือบร้อยแล้วเพราะว่าในกฎหมายใหญ่เขาให้ลาออกเตรียมลงใหม่เตรียมลงของท่านนี้ไม่ต้องลาออกนะเขาให้เลือกตั้งก็สมัครเอาเลยก็ไม่มีกำหนดอะไรยกเว้นว่านี่เก่าใช้หมดหรือยังครับยังรู้ไปหมดโอ้ยข่าวก่อนหมดไปสองแปลงปรากฏสองปีหลังข้าวไม่มีราคาขายข้าวก็ได้ตังค์ที่เหลือนี่เหลือ3แปลงคุยกับเมียอยู่จะกินแกบไปกินข้าวครับก็ในส่วนของพี่ที่จะเอามาให้ดูกันนิดนึงอันนี้ให้ลูกโอ้ลูกผมเนาะครับขอบคุณนะนี่รูปนี้ก็เริ่มมีได้หลายท่านแฟนบอกเริ่มเบื่อกันละเดี๋ยวจะเปลี่ยนรูปใหม่อ๋อนี่ของพี่นี่เนาะเดี๋ยวขอเข้าสัมภาษณ์นิดนึงขอคุยด้วยสภาพครับขออนุญาตเป็นพาวเวอร์พอยต์นิดนึงนะครับอ้าวนี่ไม่ใช่ครับมาคุยกันเรื่องการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณหลักๆก่อนเลยไม่ทราบที่นี่ทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณเตรียมเสนอหรือยังเตรียมหรือยังครับกำลังเร่งอยู่ครับกำลังเร่งท่านสมาชิกครับบทบาทหน้าที่ของท่านเตรียมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี61ท่านรู้หรือยังว่าตอนนี้จะมีเงินในมือใช้จ่ายเท่าไหร่ยังไม่ได้คุยกันเหลือเวลาอีกประมาณเดือนเนาะภายใน15 สิงหาทางผู้บริหารจะต้องเสนอสภานะครับซึ่งตอนนี้ขั้นตอนก็คือทางฝ่ายหลักๆก็ฝ่ายตัวสำนักปลัดเองซึ่งปลัดสปท.ท่านเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณจะจัดทำร่างเสนอผู้บริหารเห็นชอบก่อนที่จะนำเข้าสู่สภากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยจะจัดทำรักซ้อมแนวทางการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณปี2560นะทุกปีทำมาทุกปีนะครับตอนนี้ในส่วนของปี61ก็แจ้งมาลักษณะการแจ้งมาจะคล้ายๆกับปี60จะคล้ายๆกันนะครับที่มันจะเน้นๆมาก็คือการที่จะต้องใช้แผนเน้นอีกคราวนี้เน้นมาเลยว่าใช้แผนแล้วแผนนี้ตอนนี้เขาเน้นไปที่วันแทนด้วยวันแทนคืออะไรครับวันแทนท่านรู้จักวันแทนไหมวันแทนใครรู้จักวันแทนวันภาษาอังกฤษ O-N-E-1 เออใช่แผนการวางแผนแล้ววันอ่ะวันหนึ่งแปลว่าผมก็เพิ่งได้ยินแผนนี้ไม่นานคือตอนนี้เนี่ยระบบการบริหารประเทศเนี่ยในเชิงของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ20 ปีตอนนี้เริ่มเป็นปีแรกของยุทธศาสตร์นะยุทธศาสตร์ชาติปี2560 ถึง 2525อะไร20 ปี2579
ประเทศไทยตอนนี้มีการวางแผนพัฒนาประเทศโดยมองไปข้างหน้าด้วยเวลา20ปีเป็นครั้งแรก